ท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลากับผมนายสมพงษ์ราชวังคณะกรรมการเครือข่ายยาเสพติดในประเทศไทยการเครือข่ายยาเสพติดจังหวัดสงขลาเพื่อนำในสัญญาของท่านนายกและรัฐมนตรีในวันนี้เอกสารทุกอย่างในเรื่องของนะครับครับมองต้องเลยก็เช่นเดียวกันก็จังหวัดจะได้ดำเนินการคำสั่งของท่านเสนอราคาต่ำมากก็ทำให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพผลยางและความร้อนก็อย่างไรก็ตามจังหวัดจะได้สรุปปัญหาประเด็นต่างๆให้กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปครับช่วยทำความเข้าใจกับชาวต้นยางด้วยคืออย่างไรก็ไม่รู้ว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องนั้นกำลังหาทางมาตรการอยู่แล้วก็บางทีปัญหามันมักมุ่งมั่นนานมักมุ่งมั่นนานมันจะให้เสร็จในท่านตรงที่เป็นไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณพวกเราหมอวันนี้อย่างน้อยเราจะตัวแทนมีอะไรก็มาบอกพูดคุยกันอย่าไปพูดว่าทางสภาอย่างนี้นะครับของใดใดหนึ่งเขาก็ดีหนีกว่าเดิมนะตามเรื่องนี้ผมว่าเราจะได้เข้นเดี๋ยวว่าอย่างในผู้ดูแลอะไรพวกแบบผมแบบไอ้ก็ความกับผมที่ไปยังจะต้นอย่างเดียวตอนนั้นในเรื่องของการลงทุนนั่นถ้าว่าไม่มีแก่ตอนนี้จะกินไม่มีแล้วจะหลุดต้องเงินไหนหลุดไปโรงเรียนอ่านก็ยากต้องมีต้นอย่างมันไม่เงินถ้าทำหน้ามันหน้าปลาได้ไม่ได้เรื่องต้นอย่างอย่างเดียวนะเดี๋ยวดูใจให้ดูใจไม่เป็นนะคุณได้พอจากทุกอย่างคุณลงเพราะผมจะลุกไปเรื่อยๆว่าผู้ลงทุนผู้ยางงานตรงเนี่ยนักบริหารไม่เนี่ยหรือว่าผมก็ตัดใจไปที่เดือนแต่ผมจำต้องแค่ไหนเป็นเดือนไปแล้วเพราะนั้นผมก็ใช้ผมโอเคหลายวันหลายวันเพราะวันนั้นนะผมไม่ได้ผมจะเป็นคน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 จะเป็นค